จากเมืองตักศิลานครบ้านเกิดในเส้นทางดนตรีบนเวทีหมอลำประถมบันเทิงศิลป์แฟนๆมอบความรักให้แรงใจได้ดีเสมอมาไม่เป็นมนุษย์ครับ
จังหวะเธอจังสักกันปันสู่สิ่งเดือดแห้งเงาจังหวะมันเหงาเจ้าหมดอภรณ์มีหอนโอและเนื้อบอกหัวใจหอนความหมายบอกถึงใจ
่ฮู้แต่จังหวะเธอจะสักกันไปมาสู้สิอยู่อยู่เฮ็ดยังจังหวะมันเข้าเจ้าว่าเราพอแล้วมีอ่อนโอและน้องบอกเข้าใจหากความหมายบอกเข้าใจทุกแต่เฮาก็บอกเราจังหวะเลยให้คนสาวให้ดีเป็นจังหวะดอดีดองดอดีดองดอดีดองWe'll be right back.
ับพี่น้องขอบคุณครับหัวหน้าน้อยครับหัวหน้าอามธีรดลลูกชายคนเล็กของคุณพ่อดาบสอใครก่อนนี่หัวหน้าน้อยหัวหน้าอามอุ้ยอย่าว่าหัวหน้าน้อยเถอะครับสวัสดีครับพ่อเจริญพันธุ์ครับเจริญพ่อเจริญพ่อเจริญเผิงไม่ได้สุดว่าใส่ผมว่าเผิงมึงอยากนะตั้งแต่โควิดมากคอยบ่ห่างจากผ้าจากเจ้าดิส่งผ้าได้นี่โอ้มึงทำหมาทำโม่หรือได้เหรอบ่แม่นเด้อคอยบ่มีเงินซื้อส่งใส่หลวงพ่อให้มาดิโอ้จะบ่บ่ธรรมดาได้หลวงพ่อคอยแล้วนะไปยังไงบ่โอ้สู้ฟังเนี่ยว่าลิดหลายคือยังนี่นานเห็นบ่คาถาเพิ่นหลายอิตาลีนี่ต้องโยกไข่อาจารย์ของพญาเผือลิศยาคอยนี่ละโอ้ยมีดอกหลวงพ่อลิศยาแนวดีกับมีมองใดคนที่ไปหานี่ประมาณกิโลนึงนี่เราเห็นเหมือนเรานั่งอยู่วัดในวัดเพิ่นน่ะเพิ่นนั่งทางในเพิ่นสิเห็นเหมือนขนาดหน่อยเห็นนั่งทางในครับอีหลีนั่งทางในเพิ่นเห็นเหมือนเลยเห็นเบิดเลยแม่นแล้วครับเพิ่นบ่เพิ่นมีกล้องวงจรปิดเด้เบิ่งๆขนาดหน่อยตินี่เดี๋ยวสวัสดีครับผู้ใดหอมแก้มมึงมีลิฟต์จะมาอีหลีน้อยอยู่หันเด้อบ่ได้ขอเฮ็ดเอามึงบ่ต้องแบบว่าคนบ่หายนะมึงอย่าอ้ายโซ่ผ้าโซ่ผ้าเดี๋ยวแป๊บนึงประกาศงานแป๊บนึงผมเป็นคนเขียนเพราะมาเองพี่เพิงตัวใหญ่ขนาดนี้อ่านไม่ออกก็ลายมือปั้นร่องศาสตราจารย์อุดร5ตับวันที่13เมษายนนะครับวัดศรีบุญเรืองทั้งบ้านหนองขามตำบลนาคำอุบลรัตน์จะผ่ามาบอพี่น้องทั้งอุบลรัตน์มาบอสวัสดีครับสวัสดีครับได้แท้เด้ออย่ายกเลิกอย่าเลื่อนเด้องวดรถข่อยเห็นบ่พอแม่นบ่งวดรถอย่าเดี๋ยวมันคักได้งวดคนนี่ที่มันคักนี่พอนี่ยอมอีหลีครับเสือแดงเสือเหลืองเราบ่ย่านเราย่านเสือขาวเบิ่งๆมันไล่สดทั่วโลกเป็นบ้าบ่ไม่เห็นกล้องไล่สดมึงจะพูดอะไรมึงพูดมั่วเนาะไล่สดบ่บ้าดิบ่มึงเบายังบ่คิดอีหยังเนาะ40วิอยู่มันตัดออกได้มันทันมั้ยล่ะ24มีนาบันหน้าแบกคือเล่นจาก6โมง5โมงเย็นเริ่มจาก5โมงเย็นเหมือนเดิมเนี่ยมาแรงเล่นเนี่ยมาแรงเออจะเล่นจากควบผู้หายไปให้ควบผู้ดีเออคือยากคือยากน้ำอีนั่งหมิวมันสิผู้หายตลอดมันคิดเรียกแข้งถือกับเจ้าของของมังงึดมันแถนซิกงิกมันนี่แม่ภาษาอีสานมาละคำเป็นบ่ฮู้หน้าอ้นอันอีหมิวซิกงิกแม่นาซิกงิกมันเป็นสิเป็นคำกริยาตัวเออมีห้องบ่เรียกเพลงสิกับของเด้อลูกเขาสิเอิ้นอีนักมิวสิกงิกบัดเนี่ยแยกได้บัดแยกเอาละเพิงเฮียคือได้บ่บ่คือได้เมียมันสอนหัวหน้าน้อยมันของแท้บ่นี่ของแท้หัวหน้าแท้ๆผ่าตัดไปผ่าตัดหน้าแท้บ่ได้ว่าหน้าดิมองได้ทั้งได้เพิงผู้ชายผ่าแล้วผ่ากล้องเสียงผู้ชายผู้ชายแม่นบ่แม่นครับพ่อผู้ชายท่าแป้งนั่งอยู่น้ำกันผู้ใดสั่นท่าแป้งให้รูปหน้าด้วยเส้นให้ผู้ใดอีกน้องทัดเด็กน้อยกลางเต้นให้ผมตอนแม่นคือบ่ได้เห็นเลิกกันได้เห็นหน้าน้อดึงอย่าไปต่อล้อต่อเสียงกับมันอย่าเอาลูกน้องอย่าเอาลูกน้องมาขายหน้าติล่ะมันผู้ชายเด้แต่ว่าผู้ชายครับเบิ่งกันดีๆเด้เออท่าแป้งเส้นนั่นสิหน้าแต่งบ่เป็นนี่แต่งบ่เป็นไงเขาแต่งให้ตัวนั่นให้เขาแต่งให้ยอมรับเลยได้เห็นบ่อ๋อนั่นน้องทัดแหมกลางเต้นยกล่างให้ผมนั่นแหมบ่ผัวตีเบาแท้ถามตรงๆเรียกก่อแม่นผัวบ่บ่แม่นโอ้ยอย่ามาแอปเถอะไปอันอ้าวๆหลายดีเด้หัวหน้าแอปเป็นผู้ชายนี่กระดาษเลยแม่นบ่แม่นอีหลีโอ้พ่อคือบ่เบาใส่ไม้ให้เบิดเออพ่อเอาหัวหน้าฝากช่องทางกันติดตามผู้ชายอีหลีบ่เออครับผมฝากช่องทางการติดหน่าลาได้เว้ยอย่าลามันเอาฝากช่องทางการติดตามนะครับ YouTube และแฟนเพจ Facebook นะครับสำหรับติดตามข่าวสารนะครับผมแล้วก็คิวงานถ้าติดตามมือต่อมือเด้อฝากไว้นําครับ Facebook และ YouTube หมอลําปฐมบันเทิงศิลป์ครับช่วงโควิดก็เลยต้องมือต่อมือให้เจ้าภาพเพิ่นเลื่อนในทั้งอําเภอเพิ่นบ่หายเนาะพี่น้องครับรองเท้าดาบสอบ่หายตัวมันอัปเดตมือต่อมือให้มาคนก็ยังว่าอุ๊ยตลกมาถึงจุดนี้ได้จังได๋ล่ะบ่ท่านเขาจะว่าเขาจะถามนะแบบใดนี่บ่เข้าใจบ่แบบตลกมันก็เล่มบ่ได้เด้อเสมอนี่บ่5เมตรคนก็บ่หวงคําถามตลกมาถึงจุดนี้ได้จังได๋ขอก็เลยมีความสิว่าเลยว่าขี่รถมานะครับท่านน้องโอ้ยมึงหลับมือรวยครับน้องขอบคุณเอี่ยมเสียงจุมแพสวัสดีครับเสียงบังเสียง
นี่เขาใส่ทุกอย่างจบครบเรื่องบ้านยุเอี่ยมเสียงพี่น้องอยากไปเฮ็ดอยากเฮ็ดเฮี้ยนให้เมียน้อยอยากเฮ็ดเฮี้ยนใหม่ให้เมียใหญ่จังซี่คือจังเพิ่นนี่ไปหันเบิดพรได้ครับบ่เรียกเมียน้อยหันนี้หลวงครัวหลวงหาตําไปพาลูกไปแต่งตัวป่ะแต่งตัวล่ะสิไปเบิ่งกาดมันนะมันก็แต่งตัวให้กันดีแต่เดี๋ยวนี้หัวหน้าอามเจ้าไปเบิ่งกาดเพิ่นจะเผิงคือกันเด้อพี่ว่าพี่สิพามาเบิ่งครับพี่พามองคักๆมันบอกมันคือคําแอวเลยกักๆใส่ซั่นเด้อวะนี่